สนับสนุนโดย Wax One ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์สวัสดีครับโจอี้คาเฟรซี่นะครับวันนี้เรามาที่งานบางกอกดริฟท์ปาร์ตี้นะครับจัดที่โรงแรมเวสตินนะครับก็จะเป็นปาร์ตี้ที่ทางคุณริกนะครับแล้วก็คุณฟิลิปนะครับซึ่งจัดที่โรงแรมเวสตินนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้จัดนะครับว่างานวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆมีรถจอดอยู่2สำคัญนะครับแล้วที่แน่นอนคืนนี้มีคาร์วอชแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับนะครับ Hello Philips How are you Hey Nice to meet you I'm good and you Nice for inviting us for this lovely party Sure my pleasure man So can you tell me about the party a little bit Yeah actually so it's the first time that we do a party like this here and I think it's the first time in Bangkok ever that we do or that Bangkok does a party in the car park So and yeah the idea came actually my general manager a while ago a few months ago and now we made it happen Oh great so it's actually happening here at Westin Yes, okay. And we have your partner here. Can you introduce him? Yeah, sure. This is my partner, Jack. So you are together on this event? We're together, yeah, from Jack's Entertainment and Mass Dash. And of course, Westin. จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นงานแรกในเมืองไทยที่ปาร์ตี้เกี่ยวกับรถเอารถมาจอดมาล้างรถให้ดูมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยโอ้ครั้งแรกเลยอยากทำอะไรแบบว่าแตกต่างบ้างคืออย่าไปเหมือนอย่าไปซ้ำใครอย่าไปเหมือนใครเปลี่ยนธีมผมก็เป็นนักแข่งมาก่อนเนี่ยก็เลยคิดถึงพวกพี่ๆคาร์เครซี่แล้วขอบคุณเวสตินด้วยขอบคุณฟิลิปก็วันนี้มีสปอนเซอร์หลักก็คือเวสตินนะครับแล้วก็มีเฮนเนสซี่โคโรนาและขาดไม่ได้คือเรดบูลใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกที่จัดปาร์ตี้ลักษณะนี้นะของเมืองไทยในเมืองไทยก็คงมีเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าทุกครั้งที่พวกเราจัดงานเนี่ยเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆเปลี่ยนดีเจไปเรื่อยๆเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆคือให้คนเวลามาแล้วแบบว่าไม่ซ้ำซากไม่ซ้ำซากใช่แต่ว่าต้องขอบคุณทุกคนซัพพอร์ตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้งานต้องดีแน่นอนงานพวกเราเนี่ยงานที่พวกเราจัดเนี่ยเหนื่อยมากใช้เวลาเยอะมากกว่าจะจัดมาวันนี้ได้วันเดียว This guy he worked a lot for this he even dreamt he was sleeping and dreaming about this event คุณฟิลิปนี่ทำงานหนักมากนะ don't tell เก็บเอาไปฝันเลยนะครับก็มีความตั้งใจสูงนะครับในการจัดงานคืนนี้นะครับจนเก็บเอาไปฝันนะว่าฝันถึงงานคืนนี้แล้วขอบคุณคาร์เครซี่ด้วยที่ว่าสามารถขอบคุณมากยินดีที่จะมา cover event like this yeah we are glad to cover this kind of event so it's the first time for us to cover the parties in the parking lot okay normally it's car shows and stuff like that okay anything else you want to tell the audience no actually I'm happy that you guys are here and I think it's going to be a great party now and yeah I would like to thank my team and to Jack so yeah I think we will have a lot of fun tonight andLet's rock it. Thank you, Westin. ครับก็ขอบคุณนะครับทางคุณฟิลิปขอขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับ Westin Hennessy Corona Red Bull นะครับแล้วก็ Mash Dash นะครับแล้วก็ Jack's Entertainment That's you right All right man โอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานต่อนะครับขอบคุณครับWe'll be right back.
ครับก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับงานบางกอกดริฟต์ปาร์ตี้นะครับวันนี้สนุกมากครับมีทั้งน้องพิตตี้นะครับบูธโคโรนาเฮนเนสซี่เรดบูลนะครับแล้วก็มีการล้างรถด้วยให้ชมด้วยก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนคงเอ็นจอยนะครับสำหรับเทคนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับอย่าลืมชมคาร์ครีซี่สปีดชานอลนะครับสมาชิกที่เห็นกันอยู่หลายครั้งเลย